ดาวิกาชมชาวลอตได้รักที่สุดหลักเป้หนักในไลฟ์สดเรียกว่าเป็นขวัญใจของใครหลายคนไปแล้วค่ะสำหรับสาวชาลอตออตตินเพราะความน่ารักสดใสใส่ใจแฟนคลับและความพยายามที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดจนแฟนคลับหลงรักหัวปักหัวปั๊มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องราวที่สาวชาลอตออตตินต้องปวดหัวถึงกับออกมาทวิตข้อความว่าไม่ต้องมีใครรับจบไม่ต้องรักใครคนใดคนนึงไปแขวนชอบก็ให้กำลังใจไม่ชอบก็อยู่เฉยๆไม่ต้องไปกดคนอื่นเป็นมนุษย์ให้เกียรติกันหน่อยอยู่ในจุดนี้มันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากถ้ามีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เป็นแต่ถึงจะมีเรื่องราวให้สาวชาลอตต้องปวดหัวนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้หัวใจดวงน้อยๆของสาวชาลอตต้องฟูฟ้องเป็นยองใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าล่าสุดค่ะด้านสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ได้มีการไลฟ์ TikTok ซึ่งสาวชาลอตออตตินนะคะก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปชมไลฟ์แถมยังสายเปย์ส่งไอคอนต่างๆให้สาวใหม่ดาวิกาจนสาวใหม่ดาวิกาถึงกับออกอาการปลื้มอกปลื้มใจสุดๆไปเลยค่ะและยังบอกเป็นสิ่งน่ารักน่ารักว่าน่ารักที่สุดขอบคุณนะคะน้องชาลอตเรานี่สายเปย์จริงๆเลยนะคะแล้วพี่ใหม่ต้องเปย์คืนไหมคะถ้าเปย์ในนี้ไม่ได้เดี๋ยวเปย์ในชีวิตจริงแถมก่อนหน้านี้ค่ะสาวชาลอตออตตินก็ได้มีการเต้นเพลงชอปเนียของสาวใหม่ดาวิกาและทำเอาชาลอตกรี๊ดสุดๆค่ะเมื่อสาวใหม่ดาวิกานะคะได้แชร์คลิปที่ชาลอตเต้นเพลงตัวเองลงใน IG Story ส่วนตัวอีกด้วยค่ะด้านชาลอตนะคะถึงกับออกมาทวิตข้อความแบบดีใจสุดๆไปเลยค่ะมันเขียนชื่อว่าชาลอตป่ะโอ้ my god ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เปย์พี่ใหม่นะคะโอ้ใช่แล้วเปย์ดังใหญ่เลยน่ารักที่สุดวันนี้พี่จะลองทำขอบคุณนะคะน้องชาลอตค่ะจอมที่สายเปย์จริงๆเลยนะคะเงินแบบฟิวเหมือนพี่ใหม่ต้องไปเปย์คืนไหมอะคะเปย์คืนได้เดี๋ยวพี่ใหม่เปย์ยังไงก่อนบอกพี่ใหม่ด้วยพี่ใหม่บอกพี่ใหม่สอนพี่ใหม่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ใหม่ไปเปย์คืนถ้าเปย์ดีไม่ได้เดี๋ยวเปย์ชีวิตจริงทำไมน่ารักทั้งสาวใหม่และก็สาวชาลอตเลยนะคะหวังว่าในอนาคตจะเห็นทั้งคู่นะคะมีโอกาสร่วมงานด้วยกันค่ะ